ด้านพันตํารวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็เปิดเผยนะคะว่าผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาคสองและผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดชลบุรีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้วเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงค่ะเบื้องต้นยืนยันว่าชายที่ทําร้าย ผู้ต้องหาไม่ใช่ตำรวจนะคะแต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานหน่วยงานหนึ่งในพื้นที่ที่เข้ามาร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ติดตามตัวมาสอบสวนพร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะจากภาพในกล้องวงจรปิดแม้ว่าตำรวจจะอยู่ในเหตุการณ์แต่เนื่องจากได้รับการประสานให้มารับตัวผู้ต้องหาที่โรงพยาบาลแต่ขณะเกิดเหตุเนี่ย ถูกกันให้อยู่ด้านนอกม่านเตียงผู้ป่วยอย่างไรก็ตามค่ะหากว่าทางโรงพยาบาลเห็นว่าถูกบุกรุก,กสามารถแจ้งความได้และมองว่าแม้ว่าผู้ถูกทำร้ายร่างกายจะเป็นผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปทำร้ายร่างกายค่ะด้านนายประกาศิษย์ศึกสงครามประหลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองชนบุรี ออกมากล่าวยอมรับนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มจากฝ่ายปกครองอำเภอเมืองชนบุรีไปร่วมกับตำรวจสวพสเสม็ดตั้งจุดสกัดแล้วก็มีกลุ่มอ,อสถูกรถชนได้รับบาดเจ็บส่วนเหตุการณ์ในคลิปมีตัวเองยืนอยู่ด้วยจากนั้นลูกน้องก็ไปรูดม่านแล้วคนที่ยืนฝั่งซ้ายมีการลงมือกับผู้ป่วยบนเตียงทุบไปประมาณ2-3ครั้งตามที่ปรากฏในคลิป ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รายง,งานต่อในอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็จะไปขอโทษผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่อไปค่ะทางด้านของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยนะคะว่าทางประหลัดอำเภอเมืองชนบุรีที่ได้ออกมายอมรับผิดแล้วก็ขอโทษต่อสังคมไปแล้วถือว่ายังมีจิตสำนึกแล้วก็ยอมรับผิดส่วนในทางคดี กับเจ้าหน้าที่อสอคนดังกล่าวและประหลัดอำเภอจะเป็นอย่างไรก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อไม่ให้มีการกระทำแบบนี้เกิดขึ้นอีกโดยเด็ดขาดในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ดูแลประชาชนจะต้องควบคุมอารมณ์แล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะ